ย้ายประเทศกันถือเป็นแฮชแท็กร้อนแรงที่พูดถึงกันมากนะตอนนี้นะคะกลุ่มย้ายประเทศเนี้ยนะคะเขาเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นยกย้ายนะคะมีสมาชิกเป็นล้านคนอีกประเทศหนึ่งที่พิมพ์อยากจะเอ่ยถึงนะคะว่าสมควรที่จะย้ายไปมากๆนะคะมากๆนะคะก็คืออเมริกาอเมริกาเป็นประเทศใหญ่แล้วก็เป็นคนไทยอยู่เยอะมากนะคะร้านเอเชียมีแทบจะทุกที่นะหากเป็นเมืองใหญ่ๆนะคะแทบจะทุกที่โอกาสในการทำงานก็มีมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะความขยันว่าเรานั้นขยันที่จะต่อสู้ชีวิตแค่ไหนเวลาที่เรามาอยู่ที่ต่างประเทศที่สำคัญก็คืออเมริกาใช้ภาษาอังกฤษนะคะคุณไม่จำเป็นที่ต้องเรียนภาษาที่สองที่3ใช่นะคะภาษาที่3แต่ก็คือบางเมืองนะคะก็จำเป็นต้องเรียนภาษาสเปนิชนะคะประเทศที่อยากที่แนะนำอีกทางเลือกนะคะมานะคะอเมริกามาเลยนะคะเข้ายากนะคะ